ดีนะครับโครักดีนะครับหากคำว่ารักคือคำที่แทนทุกสิ่งได้จริงอย่างที่มีความหมายรักเอ่ยจะทำอย่างไรรักเอ่ยจะแทนได้ไหมกับท่านผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวและกับบรรดาญาติพี่น้องฝ่ายเจ้าสาวได้รับทราบนะครับสิ่งที่หนึ่งครับวันนี้ถือว่าเป็นวันเลิกงามยามดีเป็นวันมหามงคลซึ่งในวันนี้พวกเราชาวไทยหลายคนหลายคู่ครับมีพิธีการสำคัญสำคัญที่เป็นมงคลทั้งสิ้นซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันเลิกงามยามดีสิ่งดีงามประการที่สองครับที่วันนี้พวกเราชาวจังหวัดสกลนครได้นำมาก็คือได้นำบรรดาญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าบ่าวได้นำพิธีขันหมากกระบวนการสู่ขอที่เป็นไปตามประเพณีที่พวกเราเห็นพร้อมต้องการว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยนำสิ่งดีๆมาให้เป็นประการที่สองครับสิ่งดีๆประการที่สามครับเรานำว่าที่เจ้าบ่าวที่เป็นคนดีของชาวสกลนครมาสู่ขอเจ้าสาวทั้งสองทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็จะได้ร่วมกันประกอบธุรกิจร่วมชีวิตคู่ที่ดีที่งามต่อไปครับขอบคุณมากครับคำว่ารักคือคำที่แทนทุกสิ่งได้ยังจะมีความหมายรักเอ่ยจะแทนได้ไหมหากคำว่ารักคือคำที่แทนทุกสิ่งได้จริงยิ่งจะมีความหมายรักเอ่ยจะอยู่เคียงกันรักเอ่ยจะอยู่รอบกายขอจงโอบกอดเราไว้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับลาบลาบเราไว้ตลอด